สวัสดีค่ะน้องๆค่ะแปลกใจไหมวันนี้พี่อุ๊กใส่ชุดดำนะคะใส่เสื้อสีดำนะคะปกติแล้วไม่ค่อยใส่สีดำเพราะว่าวันนี้พี่อุ๊กจะมางานศพนะคะฟังไม่ผิดเนาะรู้สึกเศร้าใจไงก็ไม่รู้ถ่ายคลิปอยู่เพราะว่ายังไม่กล้าลงจากรถสตาร์ทรถอยู่ทำใจไม่ได้ที่จะลงไป3วันที่แล้วนะคะพี่อุ๊กอยู่สิงคโปร์เนาะแล้วก็คุยโทรศัพท์คุณแม่คุณแม่ก็คุยว่าคุณยายเสียแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไม่ออกก็รีบกลับมาแต่ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็ความจริงเนี่ยประมาณเที่ยงกว่าเนี่ยเขาจะทำพิธีแล้วตอนนี้11โมงกว่าละแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเคยเป็นไหมรู้สึกว่าถ้าลงไปมันต้องร้องไห้แน่เลยอะไรอย่างรู้สึกว่ายังทำใจไม่ได้ที่จะลงไปมันกระทันหันเนี่ยคุณยายเป็นคุณยายข้างบ้านนะคะเป็นญาติกันแล้วก็เคยสนิทด้วยตอนเด็กๆเนาะพอโตมาพี่อุ๊ยก็ไม่ได้อยู่บ้านนั้นแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วก็ย้ายมาอยู่ข้างนอกแต่ก็ยังไปมาหาสู่นานๆที่จะเจอคุณยายอะไรเงี้ยถ้าพี่อุ๊ยจำไม่ผิดนะคุณยายอายุ90กว่าแล้วนะคืออายุยืนมากแต่ก็หลังๆมาแกก็ป่วยเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็จะไปดูแลตลอดแม่พี่อุ๊ยจะเล่าเรื่องคุณยายฟังตลอดเลยว่าคุณยายติดคุณแม่อะไรเงี้ยถามหาเรียกหาอะไรเงี้ยคนแก่เนาะเขาก็จะเรียกหาคนที่เขาสบายใจเรื่อยๆตอนนี้นะคะเพราะไม่รู้จะทำอะไรรู้สึกเกร็งๆเอาเนาะลงไปดีกว่าเนาะไปไหว้คุณยายมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่ากำลังไหว้พระทำพิธีกำลังจะพายายไปเผาแล้วเนาะก็อยากทำอะไรนะคะกับคนที่เรารักให้รีบทำเนาะอยากกอดเขากอดอยากบอกรักก็ให้บอกนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเวลามันจะหมดลงเมื่อไหร่ยังไงใช้เวลาทุกวันให้มันมีคุณค่าดีกว่าเนาะวันนี้พี่อุ๋ยก็ลาไปแล้วอันนี้ขอตัวกลับมาก่อนเพราะว่าเขาจะเอายายไปเผาแล้วพี่อุ๋ยอยู่ไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็เลยคิดว่าออกมาข้างนอกน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยดูแลคนที่เรารักนะคะจุ๊บๆ